ซอมร้อยได้คะแนนไป8เต็ม10คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอยที่จะมาประหยัดเวลานะครับผมแต่เป็นการให้คะแนนหลังจากรับชมนะครับผมเอาเฉพาะตอนที่ถึงล่าสุดณเวลาที่อัดคลิปนะครับผมอ่าดังนั้นถ้าในอนาคตมีตอนใหม่ๆแสดงว่าการให้คะแนนอาจจะมาพิจารณาเป็นกรณีต่อกรณีไปตามเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นนะครับผม อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ให้คะแนนตามที่ตอนล่าสุดออกอากาศเผยแพร่ไปนะครับผมคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอยที่จะมาประหยัดเวลานะครับแต่มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนอยู่แล้วอันนี้ผมก็ต้องเตือนก่อนแต่ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดกลุ่มเป้าหมายของคลิปนี้ก็คือคนที่ดูซอมร้อยจบแล้วแล้วมาคุยกันนะครับผมว่ามีอะไรที่คิดเหมือนผมหรือคิดต่างก็มาว่ากันนะครับผม ซอมรอยผมให้คะแนนไว้ที่8จากปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะครับผมผมแบ่งการให้คะแนนออกเป็น5หัวข้อนะครับหัวข้อละ2คะแนนมีเรตตั้งแต่0-2ถึง2ก็จะไล่เป็น0 0.5 1 1 5และเต็ม2นะครับผม8คะแนนที่ได้ได้มาจากอะไรบ้างมี5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือเพลงประกอบ เพลงประกอบผมให้คะแนนไว้ที่0.5เต็ม2เพราะผมไม่ได้ชอบแนวนี้อันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมนะครับผมมันไม่มีผิดมีถูกหรอกและผมก็จะบอกว่าคะแนนที่ผมให้มันไม่เคยยุติธรรมคะแนนที่คนอื่นบนโลกนี้ให้ไม่มีใครให้ยุติธรรมอยู่แล้วครับผมมันเป็นเรื่องของรสนิยมเนาะพวกภาพยนตร์อย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องของรสนิยมบางส่วนนะครับผมสำหรับ เพลงประกอบผมให้ไว้ที่0.5เต็ม2เพราะไม่ใช่รสนิยมผมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันแค่ไม่ใช่รสนิยมผมแค่นั้นดังนั้นเพลงประกอบผมให้คะแนนไว้ที่0.5เต็ม2นะครับผมมาถึงเนื้อเรื่องอ่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเต็ม2ผมให้2เต็มเลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องโดยเฉพาะปรัชญาเกี่ยวกับการทำงานหนักของคนในชาตินี้ที่พูดถึงการทำงานหนักที่แบบ หนักมากซะจนแบบอยู่กับซอมบี้ดีกว่าอยู่กับคนบางคนในออฟฟิศนะครับอันนี้คือปรัชญาในเรื่องนะครับแล้วชาติในเรื่องก็คือชาติญี่ปุ่นนะครับอ้างอิงตามในอนิเมะเลยอ่ารายละเอียดทุกท่านที่มาดูคลิปนี้คงดูจบไปแล้วแหละดังนั้นเรื่องของปรัชญาเรื่องของการตั้งคำถามสำหรับประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่แต่ว่ามันถูกพูดถึงให้ชัดและชัดมากขึ้นนะครับผมและเป็นปรัชญาที่ คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายดังนั้นผมเลยให้เนื้อเรื่องไว้ที่2เต็ม2นะครับผมมาถึงฉากเซอร์วิทอันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าฉากเซอร์วิทที่ผมคาดหวังเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับอนิเมะเรื่อง High School of the Dead ในอดีตแล้วก็คาดหวังฉากเซอร์วิทระดับอย่างว่าแต่ในเมื่อมันไม่ถึงขั้นนั้นอะพอมันเกิดการเปรียบเทียบผมก็บอกตามตรงว่าผมก็ไม่แฟร์เนาะกับเรื่องนี้ แต่ผมก็ให้ตามความรู้สึกไว้ที่1.5เต็ม2นะครับคือมันเซอร์วิสได้สุดกว่านี้ระหว่างพระเอกกับนางเอกนะครับผมแต่พอมาเท่านี้อ่ะเราก็ให้คะแนนแบบอ่ะพบกันครึ่งทางแล้วกัน1.5เต็ม2นะครับผมมาถึงแอร์ไทม์ตัวรองต้องบอกว่าโชคดีที่ตัวรองไม่ได้มีเยอะแต่ตัวรองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้บาลานซ์คือไม่ได้แย่งซีนพระเอกนางเอกแต่ก็ ไม่ได้เป็นเงาจางที่ไรมิติคือมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตนเองบ้างดังนั้นตัวรองผมก็ให้คะแนนไว้ที่2เต็ม2นะครับผมฉากแอคชั่นอันนี้หัวข้อใหม่ละอีกจริงๆ Air Time ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงเพลงประกอบผมให้0.5เต็ม2เนื้อเรื่องผมให้2เต็ม2ฉากเซอร์วิสผมให้1.5เต็ม2แล้วที่ผมพูดก่อนหน้าน,นี้ก็คือแอร์ไทมตัวรองที่ไม่ใช่พระเอกนางเอกผมให้ไว้ที่2เต็ม2 มาถึงหัวข้อสุดท้ายคือฉากแอคชั่นนะครับผมฉากแอคชั่นผมให้เต็มพอเาะมันมีความความคิดสร้างสรรค์มาประกอบบางอย่างเราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นในหนังซอมบี้เราก็ได้เห็นถ้าคนไม่ได้อ่านมังงะมาก่อนก็จะนึกไม่ถึงนะครับว่าจะเล่นกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะเช่นฉลามเดินได้หรือการที่แบบสามก๊กมาเกี่ยวข้องเล็กน้อยอย่างที่ทุกท่านเห็นในอนิเมะนะครับผม อ่ามันเป็นฉากแอคชั่นที่มีความครีเอทีฟและมันเป็นรสนิยมผมด้วยแหละมันเลยได้คะแนนตรงนี้ไปเต็มนะครับผมสรุปนะครับสรุปสรุปก็คือเพลงประกอบหัวข้อเพลงประกอบได้คะแนนไป0.5เต็ม2เนื้อเรื่องได้คะแนนไป2เต็ม2ฉากเซอร์วิสได้คะแนนไป1.5เต็ม2 i อ t ต m มตัวรองที่ไม่ใช่พระเอกนางเอกผมให้ไว้ที่2เต็ม2และฉากแอคชั่น ได้ไป2เต็ม2ส,สรุปก็คืออนิเมะเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งหมด8เต็ม10คะแนนครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ